ัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นันทชัยทองแป้นคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์วันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือแพทย์ที่เรียกว่าเครื่องสมาร์ท OPD อย่างที่รู้ในปัจจุบันและก็ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนนั่นก็หมายถึงว่าอย่างแรกที่ต้องเกิดขึ้นก็คือจะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า care patients เป็น care for citizen ความหมายในเชิงลึกก็คือเป็นการเปลี่ยนการดูแลรักษาจากเชิงตั้งรับเป็นเชิงรุกหรือเปลี่ยนการดูแลรักษาจากเชิงป้องกันเป็นเชิงแก้ไขในเชิงรุกมากขึ้นส่งผลทำให้ในอนาคตนั้นการดูแลรักษาสุขภาพไม่จำเป็นที่จะต้องดูแลเฉพาะที่โรงพยาบาลเท่านั้นการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังโควิด-19หรือโควิด-19นั้นการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจวินิจฉัยสุขภาพของประชาชนนั้นจะต้องทำให้ตรวจที่ไหนก็ได้ตรวจเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพที่บ้านหรือที่ใดๆจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจากปรัชญาของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ว่าเราจะต้องการทำให้โลกแห่งการเรียนรู้โลกแห่งการทำงานและโลกอนาคตจะต้องเป็นโลกเดียวกันเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่สอนหนังสือตามวิสัยทัศน์ตามดำริของท่านอธิการบดีดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ในโลกปัจจุบันนั้นทั้งแหล่งงานทั้งความต้องการของบัณฑิตในการทำงานนั้นมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่บัณฑิตจบไปแล้วไปทำงานในลักษณะงานประจำเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนื่องจากความต้องการของแหล่งงานและก็ความต้องการของเจนของบัณฑิตในยุคปัจจุบันนั้นต้องการทำงานในลักษณะที่ไปหาคำตอบหรือหาโซลูชันให้กับสถานประกอบการมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จะเปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา2564ก็คือเราจะผลิตบัณฑิตทางด้าน Healthcare System Engineering เพิ่มมากขึ้น